รามองว่าสินค้ายาดมเนี่ยเป็นสินค้าวัฒนธรรมของไทยเลยที่ติดตัวกับคนไทยมาตั้งแต่อดีตเวลาเราเครียดเราขับรถวิ่งเวียนศีรษะเราก็หยิบขึ้นมาดมแล้วก็มองว่าเราควรที่จะพัฒนาตัวสินค้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีก็เป็นนักออกแบบมาก่อนนะครับก็ทำเกี่ยวพวกงานดีไซน์ตอนแรกก็เริ่มต้นด้วยที่การทำเฟอร์นิเจอร์นะครับสินค้าเราปกติเป็นสเกลที่มันใหญ่ใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะออกงานอะไรได้พอช่วงปี2019นะครับก็เป็นช่วงโควิดที่เริ่มเข้ามาไทยครับเลยมาจับโปรเจกต์ที่สเกลมันเล็กลงก็คือมาทำยาดมนะครับคือการออกแบบของเราคือใช้วิธีการดีไซน์สไตล์โมเดิร์นออร์แกนิกวัสดุวัตถุดิบมาเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเข้ามาดีไซน์หมดเลยเพื่อให้คนกับธรรมชาติคอนเนคกันเราเชื่อว่าธรรมชาติสามารถบรรเทาอารมณ์และจิตใจได้ดีที่สุดสิ่งที่เราคงไว้อยู่ในเรื่องการหมักสมุนไพรแบบวิธีดั้งเดิมเราจะคงอยู่ไว้โดยไม่ปรับแต่งตัวไหนเลยเพื่อให้คนรุ่นใหม่สัมผัสกับสมุนไพรไทยแล้วก็รูปทรงดีไซน์ให้รู้สึกแบบเป็นมิตรกับผู้คนส่วนขนาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาดมทำกันเล็กมากอาจจะหายง่ายนะครับเราคิดว่าเราทำกับพอดีที่สุดก็พกใส่กระเป๋าง่ายสะดวกนะครับในตลาดยาดมนะครับสัดส่วนส่วนใหญ่เป็นแมสโปรดักต์นะครับอยู่ประมาณที่เกือบ 80-90% เลยแล้วผมเห็นแกลบช่องว่างเนี้ยประมาณแค่ประมาณ 10% เราไปมองว่าเราเห็นสินค้าที่มีขายในท้องตลาดแต่เราจะทำยังไงปกติทั่วไป1ต้องทำให้ดีกว่า2ต้องทำให้ถูกกว่าแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเรากำลังทำแคตตาล็อกใหม่ประเภทใหม่เราทำเส้นทางอีกเส้นทางใหม่เลยดีไซน์ของเรามันคือความเรียบง่ายนะครับอีก10ปี5ปีก็ยังดีไซน์นี้ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือที่มาของความยั่งยืนเพราะเราไม่ได้ขายความหรูหราขายความเป็นแฟชั่นใช้แล้วก็ทิ้งเราก็มองว่าดีไซน์ที่ดีมันควรที่อยู่คนนานๆไม่ควรใช้แล้วทิ้งตามกระแสเปลี่ยนตามแฟชั่นลูกค้าของเราเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ซื้อใช้เองนะครับชื่นชอบสินค้าที่มีดีไซน์อยู่แล้วเป็นไอเทมแฟชั่นที่เขาต้องติดตัวเป็นไอเทมหนึ่งกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่ซื้อฝากนะครับในวันสำคัญต่างๆหรือว่าเป็นของขวัญของฝากทำไปสักพักผลตอบรับก็ออกมาดีเกินคาดมากๆครับ 80% ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหมดเลยเพราะมันกระจายในสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกอย่างมันง่ายคนที่อยู่ไกลก็สามารถจับต้องสินค้าเราได้สิ่งที่ตามมาคือจะเป็นเรื่องรางวัลการไปจัดแสดงในที่ระดับนานาชาติตอนช่วงเริ่มแรกก็คิดว่าโควิดจะเป็นอุปสรรคแต่สุดท้ายโควิดก็เป็นตัวช่วยให้มีโอกาสหลายๆด้านในการทำ business matching กับต่างประเทศเช่นเราได้พรีเซนต์สินค้าทาง ออนไลน์อะไรเงี้ยครับในการที่จะไปเจอผู้นำเข้าผู้ส่งออกลูกค้าต่างชาติง่ายด้วยโดยที่เราไม่ได้เอาสินค้าไปวางอันนี้คือเป็นโอกาสหลายอย่างในช่วงโควิดทำให้ทุกอย่างมันรวดเร็วแล้วก็มันกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นคนเห็นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนอยู่บ้านแล้วก็สินค้าเราเป็นสเกลและกระจายขายได้ง่ายขึ้นคนได้จับต้องง่ายขึ้นมันคือโอกาสครับเรียกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเลยยาดมกับคนไทยเป็นของคู่กันนะครับเราคนที่จะพัฒนามันให้มีภาพลักษณ์การใช้ที่อยู่ดีขึ้นนะครับทำให้ต่างชาติได้เห็นวัฒนธรรมของเราที่เราได้ใช้สินค้าที่มีภาพลักษณ์ดีมีดีไซน์ดีให้เกิดการยกระดับสินค้าไทยเพื่อให้สินค้าไทยไปไกลมากกว่าเดิมครับ